ัสดีค่ะกิฟต์จากร้านโคชบายกิฟต์นะคะคิดจะซื้อกระเป๋าโคชแท้อย่าลืมคิดถึงร้านโคชบายกิฟต์ค่ะแล้ววันนี้นะคะกิฟต์มีกระเป๋าทรงงานช็อปเลยนะคะนี่เป็นงานช็อปเลยนะคะเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆดูกันนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นปาร์กเกอร์นะคะตอนนี้ที่ร้านนะคะมีทั้งหมด2สีให้เลือกเลยนะคะจะเป็นสีออกน้ำตาลนะคะกับใบนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่ามีมัลติคัลเลอร์ขึ้นมานิดนึงก็คือมีสีดำด้วยนะคะมีหมุดด้วยนะคะอันนี้ก็ออกแนวแบบเท่ๆนะคะโดยที่รุ่นนี้นะคะเป็นน้องใบเฟิร์นนะคะดาราชื่อใบเฟิร์นนะคะพิมพ์ชนกเนี่ยสะพายอยู่นะคะเดอะกิฟต์เนี่ยมีรูปอยู่ในคอมเมนต์ให้นะคะส่วนรุ่นนี้นะคะน้องพักชินเฮนะคะน้องพักของเราเนี่ยนะคะเป็นดาราเกาหลีนะคะสะพายอยู่เหมือนกันค่ะทั้ง2รูปนะคะกิฟต์ก็โพสต์ใน Facebook ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ารุ่นนี้นะคะข้างในเขาเป็นอย่างไรบ้างเนาะสำหรับปาร์กเกอร์รุ่นนี้นะคะรหัสของเขานะคะจะไม่มี F นะคะจะเป็น30585นะคะ30585ค่ะโดยที่ขนาดกระเป๋าของเขานะคะซ้ายไปขวานะคะอยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะคะส่วนสูงนะคะบนลงล่างนะคะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะคะส่วนด้านข้างกระเป๋านะคะคือก้นกระเป๋าของเขานะคะลึกอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะคะอันนี้ให้ดูด้านหน้านะคะด้านข้างด้านข้างตรงนี้นะคะมีป้ายหนังห้อยนะคะห้อยอยู่ด้านนี้เนาะนี่เป็นด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังของเขานะคะด้านหลังของเขาก็จะเป็นลาย C นะคะตรงกลางกระเป๋าไปซ้ายและขวานะคะจะสมมาตรกันนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังแท้นะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลตรงนี้นะคะมีความไล่สีด้วยนะคะไล่จากสีเข้มนะคะมาอ่อนนะคะแล้วก็ไล่มาเข้มอันนึงนะคะนี่จะเป็นด้านข้างอีกข้างนึงค่ะก็จะเป็นด้านหน้านะคะโซ่ของเขานะคะสายของเขาทำได้2แบบนะคะก็คือสายคู่นะคะสายคู่สายคู่อันนี้นะคะสามารถที่จะขึ้นไหล่สะพายแบบนี้ได้นะคะหรือถ้าเราอยากจะสายเดียวถ้าเราอยากจะเป็นสายยาวนะคะดึงได้นะคะจะดึงข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะคะดึงข้างข้างหน้าจะดีกว่าเพราะว่าสายตรงนี้จะไปคล้องข้างหลังนะคะเราก็ทำเป็นนี่ค่ะเราสามารถทำเป็น crossbody ได้นะคะกระเป๋าความสูงไปไม่ถึงนะคะแต่ก็ประมาณนี้นะคะก็คือทำ crossbody ได้นะคะสายโซ่ของเขานะคะจะมีหนังนะคะถักร้อยไปด้วยกันนะคะอะไหล่ตรงนี้มีคำว่า coach นะคะลูกบิดเป็นดอกไม้นะคะมีปั๊ม coach อยู่ด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะมี coach 1.2 จุดด้วยค่ะเรามาชมข้างในกันนะคะจะได้นะคะข้างในนะคะตรงนี้เป็นหนังกำมะหยี่นะคะเหมือนเป็นผ้านะเอาผ้ากำมะหยี่หรือหนังกำมะหยี่นี่แหละเนาะแล้วก็มีช่องดังนี้นะคะ1ช่องนะคะช่องซิปช่องว่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องแบบอีก1ช่องนะคะซิปอันนี้ก็รูดได้เลยนะคะมีคำว่าโค้ชอยู่ตรงก้านซิปค่ะอันนี้จะเป็นช่องด้านในของเขานะคะอันนี้จะเป็นป้ายหนังนะคะเย็บติดอยู่กับกระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็จะมีตะเข็บด้านนี้นะคะจะมีประเทศที่ made in ด้วยนะคะมันลึกมากเลยอ่ะกิ๊บส่องไม่เห็นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณลูกค้าซื้อไปหรือมาดูที่ร้านก็มาแหวกดูได้นะคะสวยมากค่ะใส่ iPad mini ได้นะคะ iPhone Plus นะคะ iPhone 10 20ใส่ได้หมดเลยนะคะเพราะใบใหญ่อยู่นะคะเรามาดูกันที่อีกสีนึงค่ะนี่ค่ะนี้เป็นอีกรุ่นนึงนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะได้มาแพงหน่อยนะคะความพิเศษของเขานะคะก็คือเขาจะแบบมัลติคัลเลอร์นะคะแล้วก็จะมีหมุดนะคะปักอยู่ด้านรอบนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะเป็นลายเมื่อลายเหมือนลายทำเป็นลายหนังงูนะคะให้มันดูแบบไฮโซขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นปักหมุดโดยรอบนะคะหนังตรงนี้เป็นหนังสีดำนะคะตัวซีตรงกลางไปซ้ายและขวาสมมาตรกันนะคะให้ดูก้นกระเป๋าเห็นไหมมีความเป็นมัลติคัลเลอร์นะคะด้านหลังนะคะเป็นหนังสีดำนะคะแล้วก็ด้านหน้าเห็นไหมมันจะเป็นหนังสีน้ำตาลนะคะก็อารมณ์แบบว่า
สำหรับสาวขี้เล่นนะคะดูขี้เบื่อเนาะแล้วใบนี้เหมาะได้นะคะดูแบบธรรมดาแมงเท่ๆขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะสายก็ทำได้ทั้งสายคู่นะคะแล้วก็สายยาวเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในก็เป็นหนังกำมะหยี่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีช่องเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะกิ๊บคิดว่ามันจะต้องเป็นรหัสอีกรหัสหนึ่งนะคะรหัสของเขาคือ29416นะคะแล้วก็ป้ายด้านข้างนะคะก็จะเป็นป้ายสีดำนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะตามคอนเซปต์ของเขาคือมัลติคัลเลอร์เลยนะคะทั้ง2รุ่นนะคะกิ๊บขายอยู่ที่15,900 บาทนะคะถ้ายังไงนะคะก็สามารถมาดูสินค้าที่ร้านได้นะคะถ้าเกิดหาไม่เจอนะคะโทรมาได้ที่เบอร์092นะคะ4716655นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย